โอ้พี่น้องตัวโอ้ยมันตัวใหญ่อะไรขนาดนี้ตัวผิวมันเงางามเลยฮะนะอุ้ยนะมันมีพวกโอ้ยมีหลายตัวอุ้ยมันได้อะไรกันตามไปดูฮะตามไปดูวันนี้มาดูเหี้ยกันนะพี่น้องคิดในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่โอ้ยพี่น้องต้นไม้แหลกลานโอ้ยมันสู้กันคิดดูสิแต่แม่เล็กเดินมาทีเดียวโอ้โหดูโอ้เป็นสังเวียนมันเลยโอ้โหเฮ้ยมีหน้าเนี่ยไอตัวนี้มันเฝ้าคิดดูดิโอ้โหปลาตัวใหญ่มากพี่น้องปลาอะไรอ่ะดูดิเนี่ยโอ้ไม่แน่ใจว่าเป็นตะเพียนหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ก็หลายโลมากอ่ะมันพยายามนี่เจ้าของเขาบ่นนะต้นไม้แหลกลานด้วยนี่ทั้งผักทั้งอะไรโอ้โหล้มกันละเนียละนาดโอ้มันก็เฝ้าสิฮะเนี่ยตัวใหญ่อย่างเงี้ยปลาดูปลาตัวตะเพียนฮะตะเพียนแน่ๆเลยเนี่ยใหญ่มากมันไม่สามารถกืนได้ฮะมันก็ต้องคอยแทะฮะเนี่ยรอยมันแทะดูนะมันก็มีพักพวกนู่นจ้องรอเสียบฮะรอเสียบกันเยอะแยะเลยอันเนี่ยชักเริ่มกลัวแล้วเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ว่ะโคไม่ไหวอายคนเพ่นดีกว่าคนเยอะแต่มันก็ไม่ไปไหนทั้งก็เฝ้าของมันอยู่นี่แหละนะโหดูว่ะไปดูปลาดิพี่น้องโอ้ยปลาตัวใหญ่มากโอ้โหเนี่ยกระโจนไปแล้วโอ้โหปลาอะไรเนี่ยมันใหญ่ขนาดเนี้ยจะบอกว่าตะเพียนก็หืมมันดูเหมือนพวกปลาอะไรนะปลาในอ่ะทำไมมันหนีมันกลัวพี่เหรอกลัวสิมันกลัวนาเล็กฮะดูมันก็วนๆอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวต้องมันก็เอาไปไว้ตรงไหนมันก็ตามไปนั่นแหละเก็บก่อนเราเอาเข้าบ้านมันก็ตามขึ้นยันบ้านแหละไม่หมายถึงว่าโอ้โหเดี๋ยวนาเล็กก็คงจัดการเอาถุงพลาสติกมาสิจัดไอ้ใช้จับมืออ่ะพี่น้องโอ้ยหนักมากน่าจะเป็นพวกโอ้ยปันโอ้โหเนี่ยดูฮะตัวใหญ่ไหมล่ะใหญ่มากโอ้โหหนักไม่ไหวนี่อ่ะนี่เนี่ยความสูงเข้ามาเนี่ยเลยเข่านะเนี่ยตั้งแต่หางมาเนี่ยถึงนี้เลยเห็นไหมโอ้โหหนักประมาณสัก 4-5 โลเราไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวไปหาลานให้มันโยนลงไปดีกว่านะเพราะว่าเนี่ยพี่อย่าโยนพี่เอาไปทางโน้นเอาไปเอาไปสวนตะมิดคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่เอาไปตรงสะพานนู่นพี่จะเอาไปทางไหนมันมีตัวนึงอยู่ตรงนั้นอีกน่ะโอ้มันหนัก
เดี๋ยวหาอะไรมาใส่ฮะป่ะพอหยิบก่อนโอ้ดื่มล้างให้มันไว้พี่น้องตอนนี้ได้มาถึงตำแหน่งแล้วเนี่ยใต้ต้นพุทราเนี่ยคือเอาหนีมาจากโซนต้นไม้ของเรานะเพราะว่าไอ้ต้นไม้ของเราเนี่ยแหลกลานถ้าปล่อยให้มันหากินแบบนั้นนะมันจะต่อสู้กันอ่ะมันเยอะเมื่อกี้ 5-6 ตัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วเล็กเอาไว้แถวนี้แหละจะเอาไปกินก็ไม่ไหวฮะดูภาพลอยไว้ตรงนี้แหละเนี่ยก็ย้ายมาอีกฝั่งแล้วนะนู่นฝั่งนู้นฝั่งอัดก็ต้องย้ายมาฝั่งนี้ให้เป็นอาหารเขานะเราไม่ไปแย่งเขาหรอกนะเพียงแต่ว่าเอามาให้ไกลจากส่วนที่เป็นต้นมงต้นไม้ของพวกเรานะดูหมาตัวนี้มันก็อยากจะกินเหมือนกันอ่ะแต่ยังระแวงอยู่ไม่รู้กลัวอะไรเดี๋ยวพอนาเล็กไปมันก็ต้องวิ่งตามและกลัวละไปละนาเล็กก็ไปละก็ฝากไว้ตรงนี้แหละนะเอาตัวเงินตัวทองก็มาหากินกันเอานะใครโชคดีก็เจอกันก่อนแม่ดูปลาตัวใหญ่แย่งมาจากตัวเหี้ยนะฮะดูหมาเขาห่วงนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเขาแล้วแต่ก็ไม่ไหวจากโซนนี้กับเนี่ยอ้าวลมพัดมาฝั่งนี้พอดีเลยสงสัยเขาได้กลิ่นฮะเนี่ยเขาตามมาเดี๋ยวคอยดูว่าเขาจะตามไปเจอหรือเปล่าพวกนี้มันเรียกว่าการดมกลิ่นเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ย